สแบบนี้ชวนคุณผู้ชมทำเมนูแซ่บๆหน่อยแต่ว่าเป็นแซ่บๆที่มีไอเดียเก๋ๆเข้าไปด้วยวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำข้าวต้มแห้งกับบุญน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะข้าวต้มแห้งของนานาจะเอาข้าวสุกผสมเป็นข้าวเจ้าสุกผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณพ่อคัดมาแล้วว่า5สายพันธุ์ที่อร่อยแล้วก็ผสมมาในสัดส่วนที่พอเหมาะข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหุงใช้หม้อหุงข้าวปกติสีออกมาสวยแบบนี้เลยเราจะเอาเจ้าข้าวเจ้าสุกผสม5สายพันธุ์ของเราใส่ลงไปแบบนี้ที่เรียกข้าวต้มแห้งอ่ะเพราะเป็นข้าวที่ผ่านน้ำซุปแต่ว่าไม่มีน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็จะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปก็ได้แต่วันนี้นานามีน้ำจิ้มซีฟู้ดราดเข้าไปข้างบนแต่ว่าราดอย่างเดียวมันก็ดูธรรมดาเกินไปก็เลยชวนคุณมาทำเป็นวุ้นกันค่ะเอาข้าวต้มของเราเนี่ยนะคะข้าวของเราที่ผ่านน้ำซุปแล้วเนี่ยนะใส่ลงมาในจานเสิร์ฟของเรากันค่ะจากนั้นมาทำเนื้อสัตว์กันดีกว่าเนื้อสัตว์วันนี้มีกุนเชียงนะคะจัดเสิร์ฟได้เลยหน้าตาน่ากินแบบนี้โอเคระหว่างรอกระทะร้อนขออนุญาตคีบกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หั่นแว่นใส่ลงไปก่อนเยอะมีเยอะให้เยอะมาจากห่อนี้ค่ะคุณขากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังซื้อมาเสร็จแล้วลงน้ำร้อนจัดทิ้งไว้จนน้ำเย็นสนิทเอาขึ้นมาหั่นนะคะจะใส่แอร์ฟรายเออร์ก็ได้หรือจะคั่วในกระทะก็ได้รับรองเนื้อฉ่ำอร่อยมากทั้งที่ไขมันนิดเดียวเองค่ะนี่นะคะกระทะเริ่มร้อนตั้งน้ำมันนะคะเราจะจี่กุ้งก่อนมรกตค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีใช้ผัดได้ใส่น้ำมันลงไปแบบนี้จากนั้นวันนี้เราปรุงรสผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบค่ะนิดหนึ่งไม่ต้องปรุงรสอะไรอีกแล้วมีแค่นี้เองจ้าคุณขาแล้วเดี๋ยวตัวหมูของเราเราก็จะปรุงรสด้วยผงทำอาหารกระเทียมพริกไทยตราโลโบเช่นกันนี่เนื้อกุ้งนะคะขึ้นสีแบบนี้แล้วก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงมาเสิร์ฟกับข้าวต้มแห้งของเราได้เลยหอมมากตรงนี้หอมมากพริกทีเดียวแค่พอเกรียมๆแล้วยกโอ้ยน่ากินสุดๆไปเลยอุ้ยสีสวยมากเลยอ่ะน่ากินสุดๆอึ๊บมันต้องเกรียมๆอย่างนี้เนาะมันตัวกุ้งกอดกันแบบนี้จากนั้นหมูสับค่ะคุณขาติดมันหน่อยจะอร่อยแม่ใส่ลงไปจากนั้นปรุงรสเหมือนเดิมค่ะผงกระเทียมพริกไทยตราโลโบนี่ใส่ลงไปนิดเดียวเองค่ะคุณใส่ลงไปแบบนี้กระทะใบเดิมฉาให้เขาโดนน้ำมันก่อนผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบค่ะเค็มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศกระเทียมพริกไทยรสชาติอร่อยถูกปากทำง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยใส่น้ำไปนิดนึงค่ะคลุกคลิกคลุกคลิกหน่อยจากนั้นเนื้อหมูของเราเนี่ยนะคะหมูต้องสุกนะขยี้เขาแบบนี้เวลาผัดเสร็จแล้วเขาจะฉ่ำๆหน่อยน่ารับประทานสุกแล้วใส่หมูลงไปนะจ๊ะให้คุณหมดเลย5ช้อนเอาให้หมดของเขาดีอร่อยมากจากนั้นเนี่ยนะคะนานาจะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าเป็นวุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเรามาทำตัววุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดกันค่ะใช้ผงวุ้นปลานางเงือกค่ะสังเกตว่านานายังไม่ตั้งไฟนะใส่ผงวุ้นของเราลงไปนะคะใส่ลงไปก่อนต้มคนให้ผงวุ้นละลายกับน้ำให้เข้ากันก่อนหลายคนบอกว่าอุ๊ยต้องทิ้งวุ้นเอาไว้เพื่อให้วุ้นเขาบลูมในชามเราจะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปก่อนจากนั้นนะคะเราจะใส่เจ้าวุ้นของเราที่ต้มกับน้ำลงไปค่ะเราจะไม่ต้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปด้วยกันนะเพราะว่าหลังจากใส่เข้าไปเสร็จแล้วพวกพริกต่างๆเนี่ยเวลาเป็นควันเนี่ยมันแสบจมูกจามทั้งครัวเลยคราวก่อนก็เลยอุ๊ยทำแบบนี้ก็ได้นี่นะข้อควรระวังเวลาทำพวกวุ้นต่างๆเนี่ยนะคะส่วนตัวนานาเนี่ยวุ้นต้องตั้งไฟจนเดือดถ้าไม่เดือดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะ
ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยนะคะนานาเอาน้ำมันแช่ช่องแข็งออกมาเป็นแบบนี้เราต้องการให้น้ำมันของเราเย็นจัดๆเพื่อที่ว่าเวลาหยดวุ้นลงไปแล้ววุ้นเราเซตตัวเลยทันทีวุ้นเดือดแบบนี้นะคะปิดไฟใส่วุ้นลงไปคนวุ้นกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะให้เข้ากันจากนั้นใส่ลิงค์ค่ะเข็มฉีดยาของเรานั่นเองดูดตัวน้ำจิ้มขึ้นมาแบบนี้นะคะหยดลงไปอย่างนี้นะคะคุณขาไม่ต้องกังวลเลยอุ๊ยจะกลมไหมน้ำมันเย็นขนาดนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเราจะเซตตัวเลยค่ะเนี่ยบีบลงไปได้เลยเดี๋ยวเขาจะขึ้นเป็นเม็ดเลยทีนี้มาดูเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเกิดจากการบีบของเราอะพยายามบีบเสร็จแล้ววนแบบนี้เขาจะออกมาเป็นเม็ดได้มาส่วนหนึ่งแล้วเทออกมาเดี๋ยวจะโชว์คุณผู้ชมเลยมันจะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดเล็กไอเม็ดใหญ่เมื่อกี้ค่ะคือเม็ดที่เราปรึ๊ดออกไปเนื้อของเขาก็จะไม่ค่อยสวยเห็นไหมแบบนี้ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บตักใส่เลยมันน่ะกินไม่ได้ล้างน้ำเย็นจัดๆนะคะล้างน้ำเย็นจัดๆคุณจะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยลอยออกมาหมดเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาวุ้นของเราใส่ชามไว้สวยน้อยหน่อยก็เก็บไว้กินเองอันไหนสวยมากหน่อยก็เสิร์ฟแขกหรือคนในบ้านนะจ๊ะนี่ดูสิไอเดียง่ายๆวุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราได้ที่แล้ววางลงไปเลยโอ้โหนอกเหนือจากเสิร์ฟกับข้าวต้มแห้งนะเสิร์ฟกับซูชิหรืออาหารญี่ปุ่นก็เท่เหมือนกันนะบอกว่าไข่กุ้งก็ไม่ใช่แต่ว่ารสชาติจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยวางแบบนี้ลงไปตกแต่งตามชอบค่ะวันนี้นานามีกระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวหอมๆลงไปข้างหนึ่งแบบนี้ต้นหอมซอยค่ะพริกขี้หนูวางลงไปเผ็ดอ่ะของเรามันสุดยอดจากนั้นนะคะมะนาวเผื่อต้องการความสดชื่นมากขึ้นใส่ลงไปเลยและผักชีช่อหนึ่งค่ะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะข้าวต้มแห้งกับวุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มแห้งหรือวิธีการรวนหมูหรือการทำวุ้นน้ำจิ้มซีฟู้ดพอรับรองเลยล่ะค่ะออกมาหน้าตาเพอร์เฟกต์รสชาติก็อร่อยจ้า